สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นิธิเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนำการเล่นการดับตัวนะครับผมการเดินเกมหรือว่าการออกของนะครับหรือจังหวะการเล่นในแรงสูงนะครับผมว่ามีการเล่นยังไงวิธีคิดมีการเล่นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นฮีโร่นะคลอสนะครับผมเป็นฮีโร่ที่ผมไม่ค่อยถนัดเลยหรือว่าเป็นฮีโร่ที่ผมไม่มั่นใจอันดับหนึ่งในตำแหน่งจังเกิลนะครับอยากเล่นนาคอสว่ะแต่ไม่มั่นใจอ่ะปล่อยทิ้งแม่งเลยครับไม่เล่นโอเคสำหรับฮีโร่ที่แรงสูงนิยมแบนนะครับผมก็จะเป็นอาญานะครับผมซิฟนะครับอ้อยนาคอสนะครับผมส่วนนานๆทีก็จะเป็นซีเนียลูเมียหรือว่าฟอร์เรนก็แล้วแต่ทีมนะครับหรือว่าแล้วแต่คอมตัวอื่นนะครับแต่ส่วนมากก็จะแบนกันอ้อยแล้วก็อาญาแล้วก็ซิฟนะที่จะแบนกันแบบแทบทุกเกมนะอีกตัวนึงก็จะเป็นนาคอนนะครับที่คนนิยมแบนกันมากนะครับผมแต่เกมนี้เขาไม่แบนกันนะก็ไม่มีใครเลือกด้วยผมเลยนี่คือสาเหตุที่ผมเลือกมานะครับผมอีกหนึ่งสาเหตุที่ผมเลือกนาคอสำหรับเกมนี้นะครับผมก็นาคอสก็ชนะเอลสูลิเลียนะครับผมแล้วก็เวเลสด้วยแล้วก็ยีน่าก็กว่าจะล้วงนาคอสก็ตามไม่ทันนะครับผมแล้วก็ป่าเขาก็จะเป็นคีล่านะก็นี่คือสาเหตุหลักๆที่ผมเลือกนาคอสมานะครับแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นนะครับเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่ผมโคตรไม่มั่นใจอันดับหนึ่งในตำแหน่งจังเกิลนะก็ลังเลอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็เห็นฮีโร่มันสวยนะเห็นการเลือกนาคอสมาเป็นดาร์ฟที่ดีนะครับถ้าดูจากดาร์ฟฮีโร่นะครับผมก็จะมีแต่ตัวบางๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีตัวหนาหรือว่าไม่มีตัวที่จะเบิร์นเราตายในคอมเดียวนะครับนี่ก็คือสาเหตุหลักๆที่ผมเรียกนาคอสมานะครับสำหรับเกมนี้นะครับฮีโร่เราก็จะมีโจนะครับแล้วก็เอเลนนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเอเลนเมสโซ่นะครับผมแล้วก็คิกซี่นาคอสแล้วก็อาริสนะครับส่วนฝั่งเขาก็จะเป็นยีน่าลิเลียเวเลสแล้วก็คีล่านะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นปิดด้วยเอลสูนะครับสำหรับตัวพวกนี้นะครับตัวเราแทบจะไม่แพ้ตัวไหนแบบตรงๆเลยนะครับผมถ้าไม่มีการเข้าพลาดหรือว่าเกมไม่ได้ตามมากเกินไปครับตัวเราก็ยังสู้ได้แทบทุกตัวเลยนะครับมาครับมาดูการเดินเกมการเล่นการออกของวิธีคิดในการเล่นกันนะครับสำหรับรูนาคอที่ผมใช้เกมนี้นะครับผมก็จะเป็นคลีป8เม็ดนะครับผมแล้วก็อเวก2เม็ดนะครับแล้วก็ดูดเลือด10เม็ดแล้วก็ดากอนคลอ10เม็ดนะครับนี่ก็จะเป็นรูนาคอที่ผมใช้นะการเล่นนาคอฟาร์มก็คนส่วนมากก็จะอัพ2กันมาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็รอสไลด์ตอนวินาทีที่27นะครับมันก็จะตรงกับคลิปเกิดพอดีนะครับแล้วก็จะลดคูดาวเร็วด้วยแล้วก็ฟาร์มเร็วนะครับอย่างเกมนี้ฝั่งตรงข้ามก็มาเพจนะครับผมแล้วก็ดูมินิแมปนะครับผมว่าเพื่อนเรามากันแล้วเห็นไหมแล้วก็รอลาสคลิปนะครับแล้วก็หาจังหวะเล่นเลยนะเพราะว่ายังไงเราเห็นอยู่แล้วว่าเขามี2คนนะครับแล้วเรามี3นะครับผมยังไงเราก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับผมป่ะแล้วก็ไปคุยกันเรื่องฟาร์มต่อนะครับอัพ2นำมาก่อนนะครับผมแล้วก็สกิล1นำนะครับหมายถึงว่าอัพสกิล2มาฟาร์มนะครับผมแล้วก็อัพสกิล1นำนะครับพอเราฟาร์มครบ3ตัวผมแทบจะแท็กกลางทุกเว็บเลยนะครับเพราะว่านาคอถ้ารวยมันจะโหดนะครับต้นเกมแต่ถ้านาคอจนเราจะเล่นยากมากเลยนะครับนาคอคือมันจะโหดต่อเมื่อเกมมันรวยนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราแท็กเลนกลางนะครับก็จะทำให้เรารวยขึ้นนะครับพอเรารวยขึ้นเราก็จะเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับนาคอนะส่วนการออกของเรานะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็เลือกที่จะเป็นโซลิเวอร์นะครับผมชิ้นเล็กนะครับผมแล้วก็เป็นรองเท้านะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสเปียร์ลองกินนุชนะครับแต่ในแรงผมจะเห็นคนออกเป็นอาดาบฟาร์มชิ้นเล็กก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นสเปียร์เลยนะครับหรือว่าจะเป็นดาบฟาร์มชิ้นเล็กแล้วก็เป็นรองเท้าแล้วก็เป็นสเปียร์นะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะครับผมกลัวฟาร์มช้านะผมก็เลยออกมาเป็นโซลิเวอร์ชิ้นเล็กนะครับผมแล้วก็รองเท้าแล้วก็สเปียร์ลองกินนุชนะครับแต่สำหรับใครที่มั่นใจแล้วก็บางคนเขาก็ไม่ได้ออกรองเท้ากันนะครับแต่เกมนี้สำหรับผมที่ไม่มั่นใจนะครับผมก็เลือกที่จะออกรองเท้าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นคีล่าป่าแล้วก็แต่ละตัวก็มีสตันมีซีซีกันนะครับการที่เราออกรองเท้าซีซีมานะครับก็จะทำให้เราตายยากแล้วก็ผิวขึ้นนั่นเองนะผมเลยเลือกที่จะออกรองเท้ามานะครับก็อย่างจังหวะนี้นะครับเพื่อนก็ทำไว้ให้หมดแล้วนะครับเราก็แค่รอเข้าไปลาดนะครับผมหาจังหวะดีๆแล้วก็เข้าไปลาดเพื่อนนะสำหรับแรงสูงๆนะครับส่วนมากทุกคนนะครับจะให้ความสนใจกับมังกรหรือว่าอ็อบเจกต์นะครับผมถ้าไม่ได้มังกรอย่างน้อยเราต้องได้ดังนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้เรารวยขึ้นนะครับผมแล้วก็เล่นง่ายขึ้นนะครับดูอย่างเอเลนนะครับเมื่อกี้เขาก็เห็นไหมเขาก็มาโซนเลนมังกรนะเพื่อให้เราได้มังกรแบบง่ายๆนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเล่นเลนไหนก็ตามนะครับผมก็ควรให้ความสำคัญกับอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดาร์กหรือว่ามังกรนะครับเพื่อจะเพิ่มเงินแล้วก็เพิ่มความได้เปรียบของฝั่งเรานะครับผมถ้าเราไม่ได้มังกรนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องได้ดาร์กนะครับอย่างเกมนี้นะครับผมก็คีล่าเมื่อกี้ฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้มังกรนะครับเขาก็ต้องไปเอาดาร์กนะครับไม่อย่างนั้นถ้าเขาไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เขาเสีย2บัฟนะครับผมก็จะทำให้เงินเขาตามแล้วก็เล่นยา
ากนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกที่จะเอาบัฟอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมพอนาคอสได้บัฟมังกรนะครับผมก็นี่นะครับมันก็จะเร่งทำให้นาคอสฟาร์มเร็วนะแล้วก็จะทำให้นาคอสรวยนะครับเราก็ดูนะครับเวลาปาดคลิปไปก็ดูเลือดคลิปนะครับก็นี่คือผลการที่เราไปเอาบัฟมานะครับอย่างช็อตนี้เราดูมินิแมปนะครับเห็นไหมเราดูมินิแมปเราก็รีบไปนะครับผมเพราะว่าเพื่อนบวกไว้ก่อนละแล้วก็ดูทรงก็เราก็หาจังหวะรอเข้านะครับเห็นไหมยีน่าก็ไม่รู้นะครับเรามาเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับให้เพื่อนล่อให้ก่อนนะครับพอเพื่อนล่อให้แล้วก็เราก็ค่อยไปปิดดาเมจนะครับนาคอสนะครับเป็นตัวที่ปิดดาเมจนะครับไม่ใช่เป็นตัวที่เปิดนะคือนาคอสถ้าเปิดโอกาสตายสูงมากเลยครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเลือกเปิดไฟนะครับคุณต้องมั่นใจนะครับผมว่าคุณจะไม่ตายแล้วก็รอดออกมาแล้วก็มีเลือดเล่นในไฟหากเป็นไฟที่แบบยาวนะครับผมก็ต้องมั่นใจในจุดนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเปิดไปแล้วคุณตายพอคุณตายนะครับคุณก็จะเสียการฟาร์มไปนะครับก็จะทำให้เงินคุณช้าพอเงินคุณช้านะก็จะทำให้คุณเล่นยากขึ้นและนาคอสถ้าเงินเท่ากันหรือว่าเงินตามนะครับก็จะเล่นยากขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับการที่เล่นนาคอสนะครับส่วนมากผมแทบจะไม่อยากเปิดให้เพื่อนนะครับเพราะว่าเปิดให้เพื่อนแล้วผมชอบไปตายนะแล้วก็พอผมตายแล้วผมก็เงินช้านะครับก็จะทำให้การเล่นแล้วก็ความมั่นใจในการเล่นของผมน้อยตามไปนะครับมันเลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับผมที่ผมไม่ค่อยมีความมั่นใจในการเล่นนาคอสนะครับส่วนการเดินเกมของนาคอสนะครับจริงๆก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะผมเราก็ไปฟาร์มตามม็อบต่างๆแล้วก็จังหวะไหนที่แบบเพื่อนบวกแล้วก็ไปบวกประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ส่วนมากก็จะเน้นฟาร์มเราค่อยทำเกมมากกว่านะครับอย่างนี้ผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับอย่างช็อตนี้นะครับผมก็เข้าพลาดนะจริงๆผมควรจะสกิล1ไปหายีน่านะครับผมแล้วก็สกิล2ปาดน่าจะตายนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าจ็อกเกอร์จะสกิล1นะครับผมก็เลยเลือกที่จะออกมามากกว่าเข้าไปในไฟนะครับโอเคสำหรับการเดินเกมช็อตนี้นะครับผมตอนแรกเราไฟกันตรงกลางนะครับผมแล้วก็เลนบนมันมีไฟนะครับเราก็เลยต้องมาเลนบนนะแต่จริงๆแล้วเราต้องไปเอาบัฟแดงนะครับผมแล้วก็ไปเดินล่างนะครับแต่เลนบนมีไฟนะครับเราก็เลยต้องมาเอาบนนะครับเห็นไหมนี่สำหรับการเล่นนาคอสดูสิผมเนี่ยเปิดไฟให้เพื่อนดูนะพอเราเปิดไฟให้เพื่อนเห็นไหมโอเคเนี่ยแล้วเราก็แตกนะครับเวเลสฟิกมาเอานะครับนี่ก็จะทำให้เราฟาร์มช้าละเห็นไหมแล้วก็เสียโอกาสฟาร์มไปอีกนะครับผมเลยไม่ค่อยแนะนำให้นาคอสเปิดไฟนะครับส่วนมากผมก็จะแนะนำให้ปิดดาเมจหรือว่าเข้ามาล้างเพื่อนนะครับพอเราล้างเพื่อนได้แล้วเรามีของครบเราค่อยไปเปิดไฟให้เพื่อนนะครับเห็นไหมครับอย่างเกมนี้ผมก็จะออกเป็นโซลิเวอร์ชิ้นเล็กนะครับผมแล้วก็รองเท้านะครับแล้วก็สเปียร์นะครับผมแล้วก็เราจะขึ้นโอมิอาร์มเลยนะครับผมพอเราขึ้นโอมิอาร์มเสร็จเราจะขึ้นมาเป็นโซลิเวอร์ชิ้นเต็มนะครับมันก็จะทำให้เราแรงขึ้นแล้วก็ถ้าเรามีโอมิอาร์มเสร็จนะครับนาเขาก็จะแรงขึ้นช็อตนี้เพื่อนไฟกันนะครับเราก็เข้าไปนะครับอีซี่เปิดให้แล้วก็นะครับเนี่ยเห็นไหมคือเราหาจังหวะปิดนะครับไม่แนะนำให้เปิดนะเพราะว่านาคอสมันไม่ได้แรงขนาดที่จะเปิดไฟและตายนะครับถ้าแบบของไม่เยอะจริงๆนะครับหรือว่าถ้าเปิดไฟแล้วก็ได้1ตัวนะครับแต่นาคอสก็อาจจะตายนะครับถ้าไม่ใช่เป็นพวกเมดแครี่นะครับบางทีล้วงเมดแครี่ก็ยังตายเลยนะครับเพราะว่าตัวมันบางนะครับผมเลยไม่ค่อยแนะนำให้เปิดไฟเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาคุยกันเรื่องในเกมต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรนะอย่างเกมเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับผมแล้วก็เลือกที่จะฟาร์มไปเรื่อยๆอันนี้เรามาบนนะครับเพราะว่าเราเห็นเอลซูโผล่บนนะครับแล้วก็คีล่าอยู่ล่างนะครับแล้วก็ยีน่าก็อยู่ล่างด้วยแล้วก็เลือกที่จะมาเคลียร์คลิปไปนะครับผมแล้วก็พอเราเคลียร์เสร็จนะครับผมแล้วก็เลือกที่จะมาไฟท์นะครับเพราะว่าสุดท้ายฝั่งตรงข้ามก็ต้องการเลนบนนะครับเห็นไหมแล้วก็ถ้าไม่ไปล่างเราก็เลือกที่จะมาเอาออบเจกต์มากกว่านะครับพอเราเอาออบเจกต์เสร็จแล้วนะครับผมเราก็ต้องดูนะครับผมดูตรงมินิแมปว่าเราจะเล่นยังไงต่อนะครับอย่างนี้เราเอาออบเจกต์เสร็จแล้วนะครับผมแล้วเราก็เลือกที่จะไปฟาร์มต่อนะเห็นไหมเราก็เลือกที่จะไปฟาร์มต่อเมื่อกี้โผล่ตรงกลาง2ตัวนะครับเอลซูกับเวเลสโผล่กลางนะครับเพราะฉะนั้นเลนบนมันไม่มีใครเอาเราตายแน่นอนนะครับเราเลยเลือกที่จะมาตัดคลิปแล้วก็ไปไฟเลนล่างนะครับนี่คือวิธีคิดตอนเล่นนะครับผมก็เลือกที่จะไปไฟเลนล่างมากกว่านะครับเพราะว่าบนเราได้ละแล้วก็เราได้ป้อมด้วยนะครับเห็นไหมผมก็เลือกที่จะไปไฟเลนล่างพอเราทำบนเสร็จเราก็เลือกที่จะไปไฟล่างนะครับแล้วก็หาจังหวะดีๆนะผมก็หาจังหวะดีๆนะครับเนี่ยจังหวะนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเห็นไหมเราไม่จริงๆแบบเราสกิลพลาดด้วยนะครับแต่ก็เวเลสหิวนะแล้วก็โดนคิสซี่สกิลหนึ่งไปก็ทำให้เราได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปนะครับพอเราไม่มีอะไรจะทำแล้วนะครับผมเราก็ฟาร์มต่อเห็นไหมผมก็เลือกที่จะฟาร์มนะครับนาคอสส่วนมากก็จะฟาร์มแล้วก็ไปแบบปิดดาเมจนะครับเห็นไหมเราก็เลือกที่จะฟาร์มแล้วก็ทำเวฟไปฝั่งตรงข้ามตาย2ไม่มีตัวอะไรฆ่าเราได้เราก็เลือกที่จะมาทำเวฟให้เพื่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนแม่งเล่นกันไปก่อนนะแล้วเราค่อยไปแบบหาจังหวะปิดดาเมจนะครับเห็นไหมผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้ผมก็เป็นโซลิเวอร์นะครับยีน่าดักผมก็ไม่ได้นะคือยีน่าโอกาสที่เขาจะฆ่าเราคือต้องดักในพุ่มแล้วก็คอมโบเต็มๆนะครับเขาถึงจะฆ่าเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โดนดักอย่างนั้นแล้วเราฟาร์มไปเรื่อยๆโอกาสที่เราจะชนะเราก็เยอะขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่อยไปปิดดาเมจเห็นไหม
เลนล่าเมื่อกี้บวกกันไปอลิสนำไปแล้วก็ดูครับดูมินิแมปแล้วก็เล่นแล้วก็ปาดนะครับนาคอสเราเริ่มมีของแล้วนะครับพอเรามีของปุ๊บเห็นไหมเราก็จะแรงเห็นไหมช็อตนี้ปุ๊บเหมือนเราดูมินิแมปนะครับเมื่อกี้เราดูมินิแมปว่าเอลซูอยู่นะแล้วก็หาเอลซูไปนะครับแล้วเราก็ฆ่าไปก็ประมาณนี้นะครับการเล่นนาคอสเห็นไหมเราก็ฟาร์มไปเรื่อยเราไม่มีเห็นไหมเราก็หาจังหวะเล่นพอไม่ได้ปุ๊บเห็นไหมเราก็ออกไปนะครับเนี่ยเห็นไหมพอเราออกปุ๊บเราก็ฟาร์มต่อนะครับนาคอสก็ประมาณนี้นะครับการเล่นนาคอสก็ส่วนมากเราก็แค่ต้องดูมินิแมปเยอะๆแล้วก็อ่านเกมให้เป็นนะครับถ้าเราอ่านเกมให้เป็นไม่ว่าตัวไหนเราเล่นเราก็จะดูโหดนะครับอ่านเกมให้เป็นแล้วก็หาจังหวะเข้าดีๆอันนี้เห็นไหมเพื่อนเราเปิดมินเราก็เปิดให้เพื่อนนะครับเปิดหมายถึงเปิดแมปให้เพื่อนนะครับเราก็ไม่ต้องโผล่นะพอเพื่อนไม่ได้เราก็ออกไปฟาร์มต่อนะครับเห็นไหมอย่างช็อตนี้ฝั่งเราต้องคิดไว้แล้วว่าฝั่งตรงข้ามอาจโอกาสจะมาเอาดาร์กแน่นอนเพราะว่าฝั่งตรงข้ามล่างเยอะแล้วก็ดาร์กอยู่ใกล้กับฝั่งตรงข้ามนะครับเห็นไหมเราก็เลือกที่จะเปิดนะครับแล้วก็รอปาดแล้วก็ตายนะครับผมเห็นไหมอย่างช็อตนี้ทุกคนจะรู้ว่าช็อตนี้เราพลาดนะครับพลาดตรงไหนเพราะว่าเราอ่านเกมพลาดนะครับตอนแรกผมคิดว่าเลนบนมีเอลสูตัวเดียวเราจะปาดแล้วก็ออกนะครับแต่ความจริงแล้วลิเลียกับเวเลสอยู่บนนะครับก็จะทำให้เราตายนะครับช็อตเมื่อกี้ถ้าเป็นเราออกเลนล่างเราก็จะได้นะครับแต่นั่นแหละครับเราอ่านเกมพลาดนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเอลสูตัวเดียวตรงฝั่งบนนะครับมันก็เลยทำให้เราตายนะตอนเราตายเราใกล้เกิดแล้วนะครับผมเราก็ควรคิดแล้วว่าเราจะไปเลนไหนต่อเห็นไหมครับเราดูมิเนี่ยเพื่อนเราเล่นล่างนะครับเราเลนบนนะครับผมเราจะไปเอาบัฟฟ้าแล้วเราก็ติ๊กตรงบัฟฟ้าบัฟฟ้าเราโดนขโมยนะครับเราก็เลยเลือกที่จะมาฟาร์มต่อนะครับผมเห็นไหมผมก็เลือกที่จะมาฟาร์มก่อนนะครับผมแล้วก็หาเว็บหาคลิปหาตังค์นะครับผมแล้วก็เห็นไหมพอจังหวะแบบเราไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็เพื่อนเล่นแล้วก็ตามเพื่อนไปง่ายๆนะครับแต่ต้องดูดีๆนะครับพอเราได้แล้วเราก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับผมเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยครับเราก็หาดักเห็นไหมอย่างช็อตนี้นะครับเว็บล่างเราสูงแล้วเราต้องคิดแล้วว่าต้องมีตัวมาแน่ๆผมเลยยืนนิ่งนะครับเห็นไหมพอคีล่าสกิลไปแล้วเห็นไหมครับแล้วก็คอมโบแล้วก็นะครับปาดนะครับผมแล้วก็จะไปดูบัฟฟ้าแต่เมื่อกี้เลนกลางมันโผล่มาตรงบัฟฟ้านะครับเราอาจจะตายได้แล้วก็ถอยไปต่อนะครับเห็นไหมไหมจะเห็นเอลสูตอนนี้ผมก็จะเอลสูแล้วเอ้ยแต่ดูตรงมือแมปโอ้ลิเลียมาพอลิเลียมาเราไม่ได้แน่นอนนะครับเราก็เลยเลือกที่จะไปฟาร์มต่อหรือว่าหาดักฆ่าต่อนะเพราะว่ามันเลทเกมแล้วดาเมจเราถึงแน่นอนนะสำหรับฆ่าตัวบางนะครับเห็นไหมพอแบบไม่มีตัวอะไรมาแล้วก็ฟาร์มต่อนะครับทำเว็บต่อฟาร์มทำเว็บแล้วก็หาจังหวะฆ่านะครับนี่เราก็ไม่มีแล้วครับเลนล่างเราดันไปแล้วนะครับเราก็หาไปฟาร์มต่อนะครับเห็นไหมผมก็จะเลือกที่จะฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรทำแล้วก็แปลบัฟฟ้าเอาออบเจกต์เอาบัฟเอาคลิปต่างๆตัวเล็กตัวน้อยก็ว่ากันไปนะครับเห็นไหมดูมินิแมปดูมินิแมปช็อตบนโอ้มันไฟกันอยู่นะครับเอเลนเปิดให้แล้วเอเลนเล่นรอแล้วแล้วก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็ตีนะครับแล้วก็เล่นตามน้ำไปนะครับเห็นไหมดูตรงมินิแมปอีกรอบนึงนะครับเวเลสลิเลียมาแล้วก็ถอยแค่นั้นเองนะครับการเล่นนาคอสเห็นไหมบัฟแดงจะเกิดนะครับแล้วเราต้องดูแล้วเราจะเล่นยังไงต่อเห็นไหมแล้วก็รอปาดทีนึงนี่เราติดแล้วก็ออกมานะครับเห็นไหมเราก็สั่งบวกนะเพราะว่าคนเราเยอะกว่านะเห็นไหมปาดเข้าจังหวะสุดท้ายของเรามาแล้วโอเคนี่ก็ตายนะครับเห็นไหมก็นี่นะครับการเล่นนาคอสก็ประมาณนี้หากใครแบบชอบนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้าผมได้อ่านเมนต์แล้วก็จะมาทำคลิปแนะนำการเล่นนะครับผมก็อนาคตก็จะเป็นการแก้เกมตามบ้างหรือว่าเสียดาร์ก3ทางหรือว่าเจอทีมแบบนี้เราควรเล่นอย่างนี้เห็นไหมคือช็อตนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือตัวเดียวนะครับเราก็เลือกที่จะเล่นก่อนเวเลสก่อนที่ยีน่าเคลียร์นะครับเห็นไหมเคลียร์ปุ๊บเราก็ชนะนะครับผมนะครับการเล่นนาคอสก็ประมาณนี้นะครับถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นตัวอะไรอยากให้แนะนำการเล่นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะได้แบบเอาไปเล่นตามนะครับแล้วก็เอามาแนะนำทุกคนนะครับผมก็ถ้ามีคลิปดีๆนะครับผมแล้วผมก็จะพยายามทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับผมก็เกมนี้เราเล่นไป87ดาวนะครับ87ดาวตอนนี้ก็จะเป็นแรงค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าท็อป100ก็อยู่ที่ประมาณ110กว่าดาวนะครับสำหรับของแล้วก็รูนนะครับผมก็จะแปะไว้ท้ายสตรีมนะครับผมก็ไปดูกันได้เลยนะผมว่าถ้าเกมตึงจริงๆผมจะออกของอะไรนะครับผมไป